สวัสดีครับก่อนอื่นนะครับวันนี้ด็อกเทนรันเนอร์นะครับกลับมานะครับขอบพระคุณนะครับสาวคนนี้ไทยแลนด์นะครับที่ส่งรองเท้านะครับสาวคนนี้เอ็นโดฟินโปรมาให้นะครับรีวิวนะฮะใครที่ติดตามผมนะฮะไปดูได้นะครับเฟิร์สรันคู่นี้นะครับและตอนนี้นะครับ250กว่ากิโลแล้วนะครับผม100กิโลนิดๆโค้ง100กิโลนิดๆและมีพี่เป้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวไว้2ท่านนะฮะจะมารีวิวนะครับแล้วเราปิดเปรียบเทียบกันนะฮะระหว่าง Saucony Endorphin Pro 1กับ Saucony Endorphin Pro 2นะครับวันนี้ Endorphin Pro 2ครับก็เรียกได้ว่า minor change นะครับหรือจะเป็นโอเคนะฮะจะเรียกว่า overhaul เลยอ่ะก็ถือว่า overhaul upper แล้วกันนะฮะแตกต่าง upper นะครับผมว่าอาจก็ยังเป็น engineer mesh นะฮะแต่ว่าผมว่ามีความรู้สึกว่าคู่นี้อาจจะหนากว่านะครับคู่แรกนะครับลวดลายนะฮะนะครับเป็นลายหมักลุกหมักฮอตนะฮะแต่ก็จะมีลายอื่นสีอื่นแล้วนะครับตอนนี้ที่ออกมานะครับตัวนี้เป็นสี OG นะครับเอกลักษณ์นะฮะใครที่ชอบแบบนี้ก็นะฮะน่าจะถูกตกถูกใจนะครับ เรื่องของที่แตกต่างนะครับเห็นได้ชัดก็คือตรงไอเหล็กนะฮะที่เชือกนะครับบริเวณรูร้อยเชือกนะฮะก็จะมีห่วงนะฮะมาให้ตรงกลางเนี่ยนะครับสองห่วงสีนะครับเป็นสีเลือดหมูนะฮะก็เก๋นะฮะแล้วก็สีเชือกสีฟ้านะฮะที่ตัดนะครับเชือกก็จะเป็นแบบแบนนะฮะไนลอนนะครับตัวนี้ยืดได้ดีมากเลยนะยืดนะฮะแล้วก็โหให้มันเหลือเฟือเลยนะครับรูร้อยเชือกไอเลทเนี่ยนะครับแตกต่างกับคู่แรกก็คือรุ่นแรกนะฮะก็คือช่องระหว่างรูเนี่ยนะครับสองข้างเนี่ยจะแคบลงนะฮะแล้วก็จะเอ็นเข้าข้างในนะครับจะเบนเข้าข้างในนิดหนึ่งนะฮะลิ้นนะครับเป็นแบบเดิมนะฮะก็จะเป็นเมชนะฮะแบบยางยืดนะครับคู่แรกจะเป็นเหมือนกับกำมะหยี่นะฮะไม่ใช่คู่แรกรุ่นแรกนะครับคู่นี้ก็จะมีแท็บข้างบนนะฮะตรงกลางไว้ดึงนะฮะเวลาเราสวมใส่ก็สวมใส่ทำให้สวมใส่ได้ง่ายขึ้นนะครับข้างในก็จะเป็นแบบซองเหมือนถุงเท้านะครับเย็บติดนะฮะนะครับกับตัวไฮเลทด้านหน้านะครับแล้วก็ด้านข้างสองข้างนี่โอบนะครับตรงกลางนะครับตรงนี้เนี่ยนะฮะเขาทำมาแบบปรับได้นะครับปรับได้สำหรับใครที่เท้าหลังเท้าโก่งนะฮะสูงหลังเท้าที่สูงนะฮะก็น่าจะใส่สบายได้นะครับคู่นี้นะครับด้านหลังนะฮะข้อเท้านะครับข้อเท้านะฮะตรงฮิลคอร่าฮิลคัฟเนี่ยนะครับคู่นี้เนี่ยนะครับผมมีความรู้สึกว่าตรงเอ็นร้อยหวายเนี่ยจะบางกว่านะครับเขาบุกฟองน้ำมาหนาบางกว่าโคตรบางกว่าคู่ที่หนึ่งนะครับคู่แรกนะฮะรุ่นแรกนะครับโดยรวมนะฮะสวมใส่ก็โอเคล็อกดาวน์ดีนะฮะบริเวณข้อเท้านะครับสวมใส่นะฮะคู่นี้นะครับพอดีไซส์ผมนะฮะ US 12นะครับสวมใส่นี่โอเคเลยนะฮะแตกต่างก็คือตรงรู้สึกว่าตรงบริเวณตรงกลางเนี่ยนะครับที่เขาให้พื้นที่มากว้างกว่ารุ่นแรกนะครับห้องเครื่องนะครับ PBA PEBA นะฮะ PBA เนี่ยนะครับ Power Run ยังเป็นเหมือนเดิมอยู่จะเป็นห้องเครื่องเดิมแล้วก็แผ่นคาร์บอนก็อยู่ตรงกลางนะครับตั้งแต่ปลายเท้ายันส้นเท้าเลยนะครับก็ดีนะครับยังคงเดิมอยู่นะครับ
ทคโนโลยีสปีดโรนะฮะทำให้ม้วนตัวไปข้างหน้านะครับม้วนนะครับรองเท้าคู่นี้ชวนให้วิ่งเร็วนะครับเอาท์โซก็ยังเหมือนเดิมนะฮะเป็นคาร์บอนอินฟิวส์รับเบอร์เขานะครับนะฮะเกาะถนนดีคู่นี้นะครับความรู้สึกของผมนะฮะที่แตกต่างจากคู่ที่คู่แรกนะฮะรุ่นแรกก็คือที่โฟมเขาเนี่ยนะครับที่มิดโซเขาเนี่ยนะครับเจ้าเพาเวอร์รันเขาเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าโฟมเขาตัวนี้เขาน่าจะอาจจะลดความหนาแน่นหนาของโฟมซึ่งทำให้ลดน้ำหนักลงนะฮะคู่นี้นะครับ250กรัมนะฮะ US 12นะครับเทียบกับคู่เวอร์ชันแรกเนี่ย260กรัมต่างกัน10กรัมนะถือว่าเยอะพอสมควรนะครับผมว่าอยู่ที่ตรงนี้เลยนะฮะซึ่งคู่นี้นะครับมีความรู้สึกว่าจะนุ่มกว่านะครับแต่ไม่ถึงกับยวบนะฮะนุ่มในลักษณะที่ยังมีความแน่นมีความเฟิร์มอยู่เล็กน้อยนะครับมาถึงการใช้งานนะครับสวมใส่สบายมากนะครับพื้นที่ข้างในกว้างกว่าคู่แรกนะฮะเพราะฉะนั้นสวมใส่แล้วเนี่ยรู้สึกว่าไม่บีบรัดการออกตัวนะครับคู่นี้นะฮะวิ่งแล้วเนี่ยนะครับวิ่งเทมโปวิ่งอินเทอร์วอลนะครับสปีดเวิร์กเนี่ยสนุกมากเลยนะครับเพจ5เพจ4เพจ3เนี่ยนะครับสนุกมากๆเลยนะฮะแต่อย่าลืมนะครับวัยผมนะฮะผมก็ได้แค่อินเทอร์วอลแป๊บเดียวฉบับของผมเนี่ยนะครับนะฮะแต่บอกได้เลยว่าวิ่งสนุกกว่าคู่แรกรุ่นแรกเยอะนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่โฟมแล้วก็สปีดโรลเขาเนี่ยนะครับส่งตัวนะฮะแล้วนุ่มกว่าไม่แน่นไม่เฟิร์มจนเกินไปและข้อดีอันหนึ่งก็คือคู่นี้ traction นะครับผมว่าจากที่โฟมเนี่ยนะครับยวบพอดีและคาร์บอนนะครับที่ส่งแล้วดีดไปข้างหน้าเนี่ยทำให้มันจิกได้ดีกว่าเวอร์ชันแรกนะครับทั้งที่ก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกันเลยแต่ผมมีความรู้สึกว่าตัวห้องเครื่องเนี่ยมันแตกต่างแล้วช่วยได้ดีกว่ารุ่นแรกนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับรองเท้าคู่นี้นะฮะนอกจาก Speed Work แล้วเนี่ยคู่นี้ผมวิ่งยาวสุดเนี่ยนะครับ26กิโลส่วนตัวนะตรงนี้จากที่ผมใช้มาจริงๆเนี่ยนะครับก็คือเต็มที่ของผมเนี่ยคงได้แค่ฮาล์ฟมาราธอน Endorphin Pro นี่นะครับ2ถ้ามากกว่า21กิโลเนี่ยที่เพสของผมเนี่ยนะครับก็ประมาณ5กลางๆ5ปลายๆเนี่ยแช่ไว้แล้วเนี่ย21กิโลแล้วรู้สึกว่าฝ่าเท้าเริ่มร้อนนะครับเริ่มร้อนและคือถามว่าวิ่งมาราธอนจบไหมจบอ่ะนะครับแต่ว่าคงจะลำบากนิดนึงนะฮะคงจะลำบากนิดนึงถ้าวิ่งแบบชิลๆนะฮะไม่ได้อะไรไม่ได้คิดถึงเวลาอะไรมากนะครับจบแน่นอนแต่ว่าหลังจบแล้วเนี่ยผมว่าคงต้องฟื้นฟูสักระยะหนึ่งรองเท้าคงจะทำให้เท้าล้าหน่อยนะครับไม่เหมือนกับอาจจะเป็นคู่แข่งอื่นๆช้อยอื่นแต่คู่นี้ถามว่าสำหรับผมแล้วเนี่ยนะครับเต็มที่ฮาล์ฟมาราธอนนะฮะอ้าวราคาตอนนี้นะครับณตอนนั้นเนี่ยนะครับก็ 6,900 นะครับเปิดตัวนะฮะตอนนี้ก็ลดดั้มลงมาเยอะแล้วนะครับแล้วก็มีสีอื่นให้เลือกเยอะนะฮะลองไปตามดูได้นะครับ Left Runner นะครับนะฮะที่ร้าน Left Runner หรือจะเป็น Monster Run ก็ได้นะครับอ้าวนะฮะคะแนนนะครับดีไซน์ก่อนดีไซน์ผมให้ 7.5 นะครับเนื่องจากมันไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากเลยกับ Endorphin 1เนาะนะครับเว้นแต่ลวดลายสีเขานะครับการใช้งานการสวมใส่นะครับผมให้ 8.5 คู่นี้สวมใส่สบายกว่าไม่บีบรัดนะครับและการใช้งานเนี่ยวิ่งสนุกครับ Speed Work แล้วก็ระยะที่ผมบอกนะแต่โอเคใครจะลากถึงฟูลมาราธอนได้นะครับแต่อย่าลืมว่าผมพูดถึงส่วนตัวผมนะครับขาแรงก็แน่นอนครับคือคนแต่ละคนเนี่ยนะครับก็ไม่เหมือนกันนะฮะผมไม่ใช่นักวิ่งไม่ใช่เอ็กซ์เพิร์ททางด้านรองเท้าแต่นี่คือความรู้สึกส่วนตัวนะครับที่ผมนำมาฝากนะครับว่าที่ผมใช้มาเนี่ยนะครับนะฮะผ่านมาเนี่ย200กว่ากิโลแล้วเนี่ยรองเท้าคู่นี้ส่วนตัววิ่งมา100กว่ากิโลเนี่ยนะครับรองเท้าคู่นี้นะฮะสนุกครับนะฮะ 8.5 ครับเรื่องของการใช้งานนะครับเรื่องของ
ความทนทานคู่นี้ทนแน่นอน 8.5 นะครับเรื่องของความคุ้มค่าคู่นี้นะฮะนะราคาตอนนี้น่าจะดำลงมาแล้วนะครับความคุ้มค่าถือว่าคุ้มไหมคุ้มครับ 1. เข้าถึงได้ราคานะฮะก็เหมาะครับนะฮะกับซูเปอร์ชูอันนี้ถือว่าเป็นซูเปอร์ชูนะครับรองเท้าคาร์บอนนะครับคุ้มฮะนะครับแล้วคู่นี้บอกได้เลยว่าอัพโซเนี่ยนะครับโอ้มี700กิโลอัพ800โลอัพแน่นอนเว้นแต่ว่าโฟมจะยวบซะก่อนนะฮะแต่อัพโซเนี่ยผมบอกได้เลยว่าทนแน่นอนนะฮะนะครับคุ้มทนแน่นอนนะฮะ 8.5 นะครับตรงนี้โดยรวมนะครับผมให้ 8.5 ออกจาก 10นะครับคู่นี้นะครับจัดไหมรับพิจารณาหรือผ่านคู่นี้นะครับถ้าใครที่ไม่ใช่แฟนพันธุ์แท้ซาโคนี่อาจจะต้องไปพิจารณาได้นะครับไปลองสวมใส่ดูที่ร้านดูซิว่าเราถูกใจไหมนะครับเมื่อเทียบกับคู่แข่งเขาแต่สำหรับผมแล้วนะครับแน่นอนครับผมแฟนพันธุ์แท้ซาโคนี่จัดแน่นอนนะครับเอ็นโดฟินโปรนะครับ2นะครับหรือถ้าใครแฟนพันธุ์แท้มาลองสวมใส่ดูแล้วไม่ถูกใจแต่ยังชอบความรู้สึกของเอ็นโดฟินโปร1ก็ยังมีอยู่นะครับและโดยเฉพาะตอนนี้ก็ลดราคาลงมาเยอะแล้วนะครับก็ยังจับต้องได้นะครับนะฮะก็ความรู้สึกนักวิ่งแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็แล้วแต่ส่วนตัวจัดครับคู่นี้นะครับคุ้มครับEndorphin Pro 2นะครับขอบพระคุณอีกครั้งนึงนะครับซาโคนี่ Thailand ที่ส่งรองเท้าคู่นี้มาให้ผมนะครับมารีวิวนะฮะช้าหน่อยนะครับแต่ก็ชัวร์นะครับมาแน่นอนบล็อกต่อไปนะฮะเดี๋ยวซีรีส์ของ Endorphin Pro เนี่ยนะครับเดี๋ยวจะมีแขกรับเชิญมา2ท่านนะครับมาพูดคุยให้ความรู้สึกนะครับความการใช้งานของเขาผู้บริโภคนะครับแล้วเรามันจะแบบแบ่งปันกันมาแชร์กันดูซิว่าเขาจะให้คะแนนเท่าไหร่นะครับผมโดยสรุปก็คือ 8.5 นะครับคู่นี้นะครับออกจาก10นะครับก็ไว้พบกันใหม่นะครับหลอกหน้านะครับวันนี้อย่าลืมนะครับขอบพระคุณนะครับที่ติดตามอย่าลืม Subscribe กระดิ่งกดไลค์ไว้พบกันหลอกหน้าครับท็อกเคนสวัสดีครับ